หนังสือเสียงเรื่องมังกรหยกภาค1กิมยงประพันธ์จำลองพิษนาคาแปะเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินทรีเหมันแทร็กที่63อั้งชิดกงก๋วยเจ๋งและอึ้งยงเพลากลางคืนได้จัดเตรียมตัวไว้อย่างพร้อมเพรียงคอยท่ารุ่งขึ้นจะได้ออกเดินทางสู่ทะเลก่อนจะเข้านอนบนข้าคบไม้อึ้งยงพูดว่าก่อนออกเดินทางเราจะต้องไปอำลาไอ้เท่าพิษร้ายมิใช่หรือก๋วยเจ๋งพูดว่าเราทำสัญญากับมันไว้เป็นเวลา10ปีครั้งนี้เราถูกเหยียบย่ำข่มเหงจากมันเราจะไม่คิดทดแทนบ้างหรืออึ้งยงตบมือพลางก็พูดว่าใช่แล้วเราจะยอมรามือเสียไม่ได้ขอเทพยดาฟ้าดินจงช่วยประการที่หนึ่งคือคุ้มครองชีวิตมันทั้งสองให้รอดพ้นไปสู่แผ่นดินใหญ่ด้วยประการที่สองอย่าให้ชีวิตไอ้เท่าพิษร้ายต้องล้มหายตายจากไปในระหว่าง10ปีรุ่งขึ้นท้องฟ้ายังมิทันจะสางสว่างดีอังคิดกงมีไวยชราตื่นนอนก่อนผู้ใดตามวิสัยได้ยินเสียงแว่วมาจากชายทะเลผิดปกติจึงลุกขึ้นนั่งฟังแล้วรีบบอกก๋วยเจ๋งว่ามีเสียงอะไรดังที่ชายทะเลดูทีหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในน้ำก๋วยเจ๋งกระโดดจากต้นไม้ได้ก็วิ่งไปเห็นแล้วก็ร้องด่าอย่างเอ็ดอึงด่าพลางวิ่งไปสู่ที่นั้นพลางอึ่งยงตื่นขึ้นในเวลานั้นเหมือนกันวิ่งตามก๋วยเจ๋งไปด้วยแต่ยังไม่ทันถึงตะโกนถามว่ามีเรื่องอันใดเกิดขึ้นหรือพี่ก๋วยเจ๋งก๋วยเจ๋งวิ่งพลางตะโกนตอบว่าไอ้โจรสองตัวมันลอบถอยแพของเราไปอึ่งยงได้ยินดังนั้นจึงตกใจนะครั้นคนทั้งสองวิ่งมาถึงชายฝั่งเป็นขณะเดียวกันกับที่เอาเอี้ยงหงอุ้มหลานชายขึ้นวางบนแพแล้วและชักใบกลางแล่นออกห่างจากฝั่งหลายว่าก๋วยเจ๋งเดือดดาลนักคิดว่าจะว่ายน้ำตามไปอึ่งยงรีบห้ามไว้แล้วบอกว่าว่ายตามมันมิทันดอกพี่ท่านได้ยินเสียงอ่าวเอี้ยงหงหัวเราะก้องพร้อมตะโกนว่าเราขอขอบใจแพจากเจ้าอย่างยิ่งก๋วยเจ๋งกระโดดโลดเต้นด้วยความแค้นเคืองเพราะจะติดตามไปแต่ก็ถูกอึ้งยงหยุดไว้ความโกรธที่ทำอะไรกับเอาเอี้ยงหงอาหลานมิได้เลยเตะเข้าไปที่ต้นจันแดงอย่างแรงทำให้อึ้งยงฉุกคิดได้ด้วยปัญญาไวแล้วก็ร้องบอกว่าได้การแล้วพี่ก๋วยเจ๋งพลางยกหินใหญ่ก้อนหนึ่งกระโดดขึ้นไปทางทะเลแล้วบอกก๋วยเจ๋งว่าพี่ท่านจงออกแรงโน้มข้าพเจ้าจะยิงมันด้วยลูกกระสุนหินนี้ก๋วยเจ๋งดีใจนักยันต้นจันแดงที่โคนต้นไว้ด้วยเท้าทั้งสองสองมือจับกิ่งออกแรงโน้มมาด้านตนอย่างรวดเร็วไม้จันแดงเหนียวและแข็งยิ่งนักเมื่อถูกก๋วยเจ๋งโน้มด้วยกำลังจึงเอ็นอ่อนดังคันกระสุนที่ถูกโน้มน้าวพอปล่อยมือลำต้นก็ดีตัวไปเบื้องทะเลกระสุนหินก้อนปลิวไปด้วยกำลังอย่างรุนแรงแล้วตกลงใกล้แพน้ำกระจายทำให้คนทั้งสองเปียกปอนหมดอึ่งยงร้องบอกว่าน่าเสียดายนักแล้วบรรจุกระสุนใหม่ครั้งนี้เล็งได้อย่างแม่นยำยิงไปถูกแพพอดีแต่ท่อนไม้ในแพนั้นซึ่งอัดไว้อย่างแน่นหนาเพียงกระสุนหินก้อนเดียวจึงมิทำให้เสียประการใดนอกจากถูกศีรษะคนอึ่งยงกับก๋วยเจ๋งยิงไปอีก3ครั้งติดกัน2ครั้งผิดเป้าหมายหล่นลงน้ำเสียอึ่งยงเห็นว่ามิได้ผลอันใดรีบคิดหาวิธีใหม่ทันทีเพื่อจะทำลายแพนั้นให้แตกพินาศลงไปเมื่อคิดวิธีใหม่ได้แล้วก็ร้องว่าเร็วเข้าข้าพเจ้าจะเป็นลูกกระสุนเองก๋วยเจ๋งตกใจตะลึงงันจึงนึกเข้าใจได้ทราบดีว่านางมีความชำนาญในทางน้ำยิ่งนักและการทำตัวเบาก็ยอดเยี่ยมนักคงไม่มีอันตรายอันใดบังเกิดแก่นางเป็นแน่จึงรีบชักกระบี่สั้นยัดใส่มือนางพลางบอกจงระวังตัวให้จงหนักแล้วออกแรงดึงต้นจันให้โน้มลงมาใหม่อึ่งยงกระโดดขึ้นไปนั่งบนข้าคบอย่างมั่นคงร้องบอกว่ายิงได้แล้วก๋วยเจ๋งปล่อยต้นจันแดงร่างของนางเหมือนเกาทันหลุดออกจากแหล่งลอยพุ่งไปท่ามกลางอากาศแล้วหกเขมียนม้วนลงน้ำกะห่างจากแพที่กำลังแล่นไปประมาณ 4-5 วาไม่ปรากฏมีน้ำพุ่งกระจายมันเป็นท่าที่สวยงามมาก
จากจนเอาเอี้ยงหงกับหลานชายต้องสะดุ้งด้วยความตะลึงงันก่อนนางจะลงไปในน้ำได้สูดลมหายใจเข้าจนเต็มปอดแล้วจึงดำลงไปเอาเอี้ยงหงระวังตัวอยู่ก่อนใช้ไม้ที่ทำคล้ายกับพายคอยปัดชวัดเฉวียนแต่หาได้ระคายผิวของอึ้งยงไม่อึ้งยงชูกระบี่ขึ้นและขณะที่จะตัดเชือกขันชนะแพรทันใดคิดขึ้นมาได้เพียงแค่ตัดเชือกใหญ่ที่ผูกล่ำเหลือที่ฟั่นไว้แต่เกลียวเดียวจนกว่าแพนั้นจะล่องลอยไปกลางทะเลลึกแล้วถูกคลื่นใหญ่ซัดกระแทกแตกไปเองครั้นนางตัดเชือกแล้วชั่วประเดี๋ยวเดียวก็ดำผุดออกห่างจากแพราว10กว่าวาโผล่ศีรษะขึ้นแซงตะโกนเรียกทำทีว่าไหวตามมิทันเอาเอี้ยงหงหัวเราะลั่นพอดีใบติดลมแพนั้นก็แล่นห่างไปจนไกลลิบลับเมื่อนางกลับขึ้นมาบนชายหาดอั้งชิดกงช่วยกันสองคนกับก๋วยเจ๋งร้องด่าเอาเอี้ยงหงเสียงดังขลมอยู่แล้วมองเห็นอึ้งยงมีสีหน้าชื่นชมไต่ถามได้ความแล้วสรรเสริญอึ้งยงว่าความคิดว่องไวทันการเราเองควรที่จะสร้างแพสำหรับเดินทางจากเกาะร้างหนีไปคนทั้งสามคนรับประทานอาหารเช้าแล้วเริ่มทำแพในเวลาไม่กี่วันแพใหม่ก็สำเร็จลงอย่างเรียบร้อยพอลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาอย่างหนักจึงใช้ใบแล่นออกจากเกาะไปเบื้องตะวันตกทันทีอึ่งยงมองดูทิวเขาลำเนาไม้อันสวยงามของเกาะร้างยิ่งไกลออกไปยิ่งเล็กลงทุกทีพลางปลาลบขึ้นว่าเราทั้งสามต่างหนีรอดจากความตายมาอาศัยอยู่บนเกาะร้างแห่งนี้แต่วันนี้ต้องจากมันไปจึงรู้สึกอะไรนะก๋วยเจ๋งพูดว่าวันหน้ามีโอกาสว่างเมื่อใดเราพากันมาเที่ยวเล่นอีกสักครั้งเถิดอึ่งยงบอกว่าข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องมาอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นพี่ท่านอย่าได้บ่ายเบี่ยงปฏิเสธเสียการชั้นนี้เราควรจะตั้งชื่อเกาะนี้ไว้ก่อนท่านอาจารย์จะคิดว่าจะให้ชื่ออย่างไรดีอั่งชิดกงบอกว่าเมื่อเจ้าอยู่บนเกาะนั้นเจ้าใช้อุบายให้หินก้อนใหญ่ทับไอ้เจ้าศัตรูตัวเล็กเราจะตั้งชื่อว่าเกาะอับกุ้ยเต้าวงเล็บเกาะทับปีศาจจะดีหรือไม่อึ้งยงสายศีรษะพลางแล้วกล่าวว่าไม่เพราะเลยอั่งคิดกงหัวเราะว่าเจ้าต้องการชื่อเพราะหรือการที่จะแจ้งให้เราทราบเสียก่อนแต่เราคิดว่าไอ้เท่าพิษร้ายมันได้กินน้ำปัสสาวะของเราบนเกาะนั้นควรจะขนานนามให้ว่าเกาะอิ่มเยี่ยวเต้าวงเล็บเกาะกินปัสสาวะเจ้าจะเห็นเป็นอย่างไรอึ่งยงหัวเราะพลางโบกมือมิเห็นชอบด้วยพอเห็นก้อนเมฆสีสลับกันเป็นช่องชั้นบนขอบมีแสงสีสวยงามประหลาดตาอยู่เหนือเกาะร้างจึงร้องบอกว่าข้าพเจ้าขอเรียกว่าเกาะเม่งเฮี้ยเต้าวงเล็บเมฆกระจ่างท่านอาจารย์เห็นพ้องต้องด้วยหรือไม่อั่งคิดกงสายศีรษะพลางบอกว่าเห็นจะเพราะเกินไปเสียแล้วก๋วยเจ๋งฟังอาจารย์กับศิษย์ถกเถียงกันได้แต่หัวเราะมิพูดจาประการใดแพแล่นใบตามลมได้2วันทางลมยังไม่เปลี่ยนแปลงครั้นย่างเข้าคืนที่3อั่งคิดกงกับอึ้งยงกำลังนอนหลับสนิทก๋วยเจ๋งถือท้ายและเป็นยามแพน้อยแล่นไปตามเสียงคลื่นที่ซัดสาดกับเสียงลมท่านใดก็ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยแว่วมาแต่ไกลเสียงนั้นดังก้องสถานไกลมาดว่าได้แทรกแหวกคลื่นลมมายังได้ยินถนัดแสดงว่าเป็นผู้มีกำลังภายในอย่างแข็งกล้าอั่งชิดกงผุดลุกขึ้นนั่งแล้วบอกว่ามันเป็นเสียงของไอ้เท่าพิษร้ายพอดีได้ยินเสียงร้องเรียกให้ช่วยดังแว่วมาอีกครั้งอึ้งยงจับแขนอั่งชิดกงไว้พูดด้วยเสียงสั่นๆว่าปีศาจหลอนเราแน่แล้วขณะนั้นเป็นวันสิ้นเดือน5ข้างแรมท้องฟ้าปราศจากดวงจันทร์มีแต่หมู่ดาวเรียงรายประดับแสงระยิบระยับอยู่ริบหรี่ท่ามกลางความมืดมิดของท้องทะเลกว้างเสียงร้องเรียกให้ช่วยดังแว่วมากลางดึกทำให้คนได้ยินรู้สึกขนลุกชันไปด้วยอั่งชิดกงร้องถามว่าไอ้เท่าพิษร้ายหรืออั่งชิดกงต้องสูญเสียกำลังไปเสียงที่เปล่งออกมาจึงมิกังวานไปไกลเช่นเดิมก๋วยเจียงเดินลมปราณภายในรวมกำลังแล้วบอกถามไปว่าท่านผู้ร้องขอความช่วยเหลือยังจะใช่ท่านอาวเอี้ยงหงหรือไม่ได้ยินเสียงร้องบอกแว่วมาแต่ไกลว่าเราคืออาวเอี้ยงหงใช่แล้วจงช่วยเราด้วยเถิดอึ่งยงยังไม่ทันหายตกใจถามว่าเป็นพูดผีปีศาจหรือแต่อั้งคิดกงพูดออกมาจงช่วยมันเถิดอึ่งยงเป็นคนกลัวผีตามวิสัยสตรีจึงร้องห้ามเสียงสั่นก๋วยเจ๋งจึงว่าปีศาจไหนเลยจะร้องให้คนช่วยอึ่งยงหายกลัวเป็นปลิดทิ้งแต่ท้วงว่าถ้าหากเป็นคน
ก็หาควรช่วยเหลือมันไม่อั่งชิดกงว่าการช่วยความเดือดร้อนของผู้อื่นในเวลาคับขันนั้นเป็นระเบียบวินัยของพวกขอทานเราเจ้ากับเราได้เป็นปังจุคนละรุ่นจึงไม่สมควรทำลายระเบียบนี้อันสืบเนื่องมาแต่โบราณอึ้งยงหมดทางจะโต้แย้งได้แต่มองดูก๋วยเจ๋งเหหางเสือเล่นแพไปตามเสียงร้องเรียกท่ามกลางความมืดมนมองเห็นร่างคนทั้งสองผุดโผล่ตามคลื่นที่วิ่งขึ้นลงศีรษะคนลอยอยู่เหนือท่อนไม้ท่อนหนึ่งเข้าใจว่าหลังจากแพแตกแล้วเอาเอี้ยงหงกับหลานชายคงคว้าได้ไม้ท่อนนี้เกาะพยุงร่างรอความตายอยู่กลางทะเลลึกก๋วยเจ๋งคว้าคอเสื้อด้านหลังของอาวเอี้ยงกงจื้อได้ลากขึ้นมาบนแพอั่งชิดกงประกอบด้วยความแข็งกล้าเมตตาธรรมเป็นวิสัยลืมตนว่าปราศจากกำลังวังชาจึงยื่นมือเข้าไปช่วยฉุดลากอาวเอี้ยงหงขึ้นมาได้แล้วตนเองกลับตกลงไปในทะเลเพราะกำลังของอาวเอี้ยงหงที่ขวามือไว้มั่นแล้วเวียงร่างกระโดดขึ้นมาอั่งชิดกงทนทานไม่ได้จึงเซส่วนเสียหลักหล่นลงไปก๋วยเจ๋งกับอึ้งหยงตกใจนักกระโดดลงไปขวาตัวอาจารย์พร้อมกันอึ้งหยงเดือดแขนอาวเอี้ยงหงมากพูดออกมาว่าอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความปรารถนาช่วยชีวิตท่านไว้ฉะไหนท่านจึงกลับฉุดอาจารย์ให้ตกลงไปเสียเล่าอาวเอี้ยงหงตระหนักดีว่าอั่งชิดกงหมดกำลังเสียแล้วมิฉะนั้นตนก็มิอาจฉุดเอาผู้มีกำลังฝีมือจากแพได้แต่ตนเองต้องแช่น้ำทะเลอยู่เป็นเวลาหลายวันเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเป็นกำลังจึงมิกล้าแข็งข้อด้วยก้มศีรษะลงตอบว่าเราไม่ได้จงใจแซงทำดอกพิชิตกงจงอย่าถือสาเอาความข้าพเจ้าเลยอั่งชิดกงหัวเราะว่าท่านนี้ช่างเจรจานักแต่ความสามารถของเราท่านก็ทราบแล้วทุกคนเปียกชุ่มและไม่มีเสื้อผัดเปลี่ยนอาวเอี้ยงหงบอกว่าโกเนี้ยคนดีเจ้าจงให้อาหารเรากินบ้างเถิดเราอดอาหารหลายวันแล้วอึ้งหยงตอบว่าบนแพนี้มีอาหารและน้ำจืดเฉพาะคน3คนการแบ่งให้ท่านนั้นมิเป็นไรแต่ต่อไปพวกข้าพเจ้าจะเอาอะไรกินเล่าอาวเอี้ยงหงตอบว่าจงกรุณาแบ่งให้หลานชายเรากินบ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีหาน้อยไม่แผลที่เท้าของมันกำเริบยิ่งขึ้นจนแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วอึ้งหยงบอกว่าถ้ากระนั้นเรามาแลกเปลี่ยนกันงูพิษของท่านทำร้ายอาจารย์ของข้าพเจ้าจนตราบวันนี้ยังไม่หายท่านจงให้ยาถอนพิษแก่อาจารย์ข้าพเจ้าก่อนเถิดเอาเอี้ยงหงล้วงขวดเล็ก2ใบออกมาจากอกเสื้อแล้วยื่นไปวางในฝ่ามือของนางแต่โดยดีพลางก็บอกว่าโคเนียเจ้าจงดูเอาเองน้ำทะเลเข้าไปในขวดยาถอนพิษจนละลายหายไปหมดแล้วอึ่งหยงเขย่าขวดนั้นแล้วดมดูก็เป็นความจริงดังว่าในขวดเต็มไปด้วยน้ำทะเลจึงบอกว่าเมื่อเป็นดังนี้ท่านจงบอกชื่อยาเทียบนี้ให้กับข้าพเจ้าฟังพอข้าพเจ้าขึ้นบกจะได้หามาประกอบให้อาจารย์อ้าวเอี้ยงหงบอกว่าหากเราคิดหลอกลวงเอาอาหารกับน้ำจืดในเวลาคับขันโดยแซงกล่าวเท็จบอกชื่อยาผิดๆถูกๆไปให้กับเจ้าเจ้าก็หาทราบไม่แต่คนอย่างเราอาวเอี้ยงหงเป็นคนชนิดใดเราจะเล่าความจริงให้เจ้าฟังงูพิษประหลาดของเราแปลกที่สุดในโลกมีพิษร้ายสุดประมาณได้เมื่อมันกัดผู้ใดเข้าไปแล้วมาดว่าผู้นั้นมีกำลังอย่างสูงก็ยังมิตายทันทีหลังจาก64วันล่วงมาแล้วจะตายไปครึ่งท่อนล่างแล้วพิการตลอดชีวิตตัวยาที่ใช้ถอนพิษนั้นบอกเจ้าก็มิเป็นไรแต่ว่าตัวยาสมุนไพรเหล่านี้นอกจากจะเก็บได้ยากแล้วยังจะต้องใช้เวลาทำผ่านฤดูหนาวร้อนถึง3ครั้งจึงจะประกอบได้สำเร็จความจริงเรากล่าวได้เพียงเท่านี้หรือเจ้าจะเอาชีวิตเราชดเชยแทนที่อั่งชิดกงก็ตามแต่ใจของเจ้าปรารถนาเถิดอึ้งหยงกับก๋วยเจ๋งได้ฟังคำเช่นนั้นต่างนิยมนับถือน้ำใจนักคนผู้นี้มาดว่าเหี้ยมโหดดุร้ายสักปานใดก็ตามแต่ในเวลาคับขันยังทนงตนว่าเป็นอาจารย์วิชาฝีมือของสำนักหนึ่งอยู่เหมือนเดิมอั่งชิดกงบอกว่า
อึ่งยงคำพูดที่เอาเอี่ยงหงกล่าวมานั้นมิเป็นคำเท็จดอกคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งแล้วแต่กรรมจะบันดาลให้เป็นไปเราไม่ได้คำนึงถึงชีวิตเราอีกแล้วเจ้าจงให้อาหารและน้ำจืดแก่คนทั้งสองเถิดอึ่งยงทั้งน้อยใจและเสียใจที่อาจารย์ของตนหมดหวังหายดังเดิมจึงหยิบขาแพะป่าย่างท่อนหนึ่งโยนให้กับเอาเอี่ยงหงอย่างเสียมิได้เอาเอี่ยงหงฉีกออกป้อนหลานชายเสร็จแล้วตนเองก็กินด้วยความหิวโหยอึ่งหยงพูดน้ำเสียงกร้าวว่าท่านเอาเอี่ยงแป๊ะแป๊ะทำอันตรายอาจารย์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้แล้วและการต่อสู้ประลองฝีมือครั้งที่สองในวันข้างหน้าข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านคงต้องได้ครอบครองตำแหน่งผู้ชนะเลิศในแผ่นดินลำพังแต่ผู้เดียวเอาเอี่ยงหงบอกว่าคงไม่แน่แท้นักในโลกนี้ยังมีของอีกสิ่งหนึ่งพอที่จะรักษาพิษพี่ชิดกงได้อึ่งหยงกับก๋วยเจ๋งถึงกับกระโดดตัวลอยขึ้นพร้อมกันจนแพเอียงแล้วคนทั้งสองถามเกือบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความจริงดังกล่าวหรือเอาเอี่ยงหงกัดเนื้อแพะอีกคำหนึ่งจึงกล่าวว่าแต่ของสิ่งนี้ยากที่จะเอามาได้อาจารย์ของเจ้าคงทราบได้ดีคนทั้งสองพากันจ้องไปที่ใบหน้าอาจารย์ตนอังชิดกงหัวเราะว่าของสิ่งนี้เราเองก็ทราบดีแต่จะไปกล่าวถึงมันทำไมเล่าอึ่งหยงฉุดชายเสื้อของอังชิดกงเอาไว้มั่นพูดอ้อนวอนว่าท่านอาจารย์จงพูดออกมาเถิดข้าพเจ้าและพี่ก๋วยเจ๋งจะหาช่องทางเอามาให้จงได้ถ้าข้าพเจ้าทั้งสองเหลือความสามารถก็จะไปขอร้องท่านบิดาคงจะยอมช่วยเหลือเราเป็นแน่นอนเอาเอี่ยงหงคำรามอยู่ในลำคออึ่งหยงถามว่าท่านคำรามทำไมหรือเอาเอี่ยงหงนิ่งเฉยเสียอังชิดกงบอกว่าไอ้เท่าพิษร้ายมันหัวเราะเจ้าที่เจ้าเห็นว่าบิดาของเจ้านั้นทำอะไรได้หมดเสียทุกอย่างแต่ต้องเข้าใจเสียเถิดของสิ่งนี้อยู่ที่คนผู้นั้นต่อให้บิดาของเจ้าก็ไม่สามารถเอามาให้ได้เด็ดขาดอึ่งหยงถามด้วยความพิศวงว่าผู้ใดกันเล่าอั้งชิดกงบอกว่าเฮ้ยอย่าว่าแต่คนผู้นั้นมีกำลังฝีมือและความสามารถเป็นเลิศเลยต่อให้เป็นคนอ่อนแอจนเชือดคอไก่ก็ปราศจากกำลังขอทานอย่างเราก็ไม่พึงปรารถนาที่จะกระทำลงไปในเมื่อสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนเองหากต้องให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายไปตลอดชีวิตอึ่งหยงนิ่งตะลึงไปครู่หนึ่งจึงปราลบว่าผู้ที่มีกำลังฝีมือเป็นเลิศข้าพเจ้าทราบแล้วคนผู้นั้นคือตวนห้องเต้เจ้าทางใต้น้ำเต้นั่นเองท่านอาจารย์จงบอกข้าพเจ้าว่าเป็นของสิ่งใดหรือฉะไหนจึงเป็นประโยชน์แก่ตนแต่ผู้อื่นเสียหายเล่าอึ่งหยงไม่กล้าพูดอีกต่อไปด้วยความเกรงเอาเอี่ยงหงจะขโมยอาหารกินจึงเอนหลังพิงถังน้ำกับกองอาหารหลับไปครั้นวันรุ่งขึ้นอึ่งหยงมองเห็นเอาเอี่ยงหงกับหลานชายอดที่จะตกใจจนสะดุ้งมิได้ด้วยหน้าตาของคนทั้งสองเหลืองบวมตลอดทั้งร่างเข้าใจว่าคงเป็นเพราะแช่อยู่ในน้ำทะเลเป็นเวลาหลายวันแพแล่นไปจนถึงบ่ายเย็นมองเห็นทิวดำเป็นแนวรำไรอยู่เบื้องหน้าสุดขอบฟ้าแสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นแผ่นดินก๋วยเจียงร้องตะโกนออกมาด้วยความดีใจครั้นแล่นแพไปอีกชั่วเวลานานเป็นครู่ใหญ่จึงมองเห็นว่าเป็นแผ่นดินใหญ่เวลานั้นลมสงบทะเลราบแต่ตะวันยังคงฉายแสงแรงกล้าร้อนเผาจนสุดที่จะทนทานท่านใดเอาเอี่ยงหงลุกขึ้นยืนมือหนึ่งจับก๋วยเจ๋งอีกมือหนึ่งจับอึ้งหยงไว้ใช้ปลายเท้าเตะตรงไปที่จุดอัมพาตร่างของอั้งชิดกงอึ้งหยงกับก๋วยเจ๋งมิทันรู้ตัวมาก่อนคาดไปถึงเลยว่าเอาเอี่ยงหงจะกระทำเช่นนี้โดยจับเส้นที่ผจรไว้รู้สึกปวดเจ็บไปตลอดร่างต่างพากันร้องถามว่าฉะไหนทำดังนี้เล่าเอาเอี่ยงหงหัวเราะเสียงเหี้ยมเกรียมไม่ตอบคำว่าอย่างไรอั้งชิดกงถูกเตะขยับขยื่นเคลื่อนร่างมิได้แต่ปากนั้นยังพูดได้พลางก็ถอนใจว่าเฮ้ยคนอย่างไอ้เท่าพิษร้ายไม่เคยยอมรับเอาบุญคุณของผู้ใดเลยเราช่วยชีวิตมันไว้มีหรือมันจะไว้ชีวิตพวกเราบ้างเ
พื่อให้อยู่ร่วมโลกเดียวกันจนกว่าต่างคนต่างจะตายไปเองน่าตำหนิตัวเองเป็นยิ่งนักคิดแต่จะช่วยเหลือคนจนลืมนึกถึงความข้อนี้เสียแล้วยังต้องสูญเสียชีวิตของเด็กสองคนไปอีกด้วยอาเอี้ยงฮงบอกว่าเมื่อท่านทราบก็เป็นการดีแล้วถ้าจะกล่าวกันอีกอันคำพีเก้าอิมจินเก่งตกอยู่ในเงื้อมือของเราแล้วฉะไหนจะปล่อยให้คำพีอีกเล่มหนึ่งอยู่ในร่างของเด็กแซ่กวยเล่าเท่ากับปล่อยให้ของร้ายอยู่ในอกของเราตลอดชีวิตอั้งคิดโกงพอได้ยินอาวเอี้ยงฮงเอ่ยถึงคำพีเก้าอิมจินเก่งจึงสะดุดใจขึ้นมาว่าหนูเออชิรูฮาวาเออนิงเสวะชิเสียพิงเตาเอออาวเอี้ยงฮงตะลึงไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นเป็นถ้อยคำที่ก๋วยเจ๋งจารึกไว้ในคำพีของตนซึ่งตนเองหาทราบความหมายของถ้อยคำนี้ไม่ครั้นได้ยินอั้งชิดกงเอ่ยขึ้นมาเข้าใจว่าคงทราบความหมายได้ดีคิดว่าถ้อยคำอันประหลาดเป็นส่วนมากในคัมภีร์บางทีอาจจะเป็นเคล็ดลับสำคัญมาดว่าเราทำลายชีวิตของคนทั้งสามนี้เสียแล้วเกรงว่าจะหาผู้ใดในโลกมาแจ้งความเข้าใจให้เมื่อนั้นเราได้คัมภีร์มาก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้จึงถามว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรอั้งชิดกงบอกว่าคุณฮวาชาชาสแวะเกินซีปาทูมิเออมิเออเอาเอี้ยงหงเข้าใจว่าคงเป็นความหมายอันใดสักอย่างหนึ่งขณะที่กำลังครุ่นคิดอั้งชิดกงก็ร้องตวาดว่าก๋วยเจ๋งลงมือเถิดก๋วยเจ๋งมือซ้ายดึงมือขวาออกมาพร้อมกับเท้าซ้ายลอยขึ้นคนทั้งสองถูกเอาเอี้ยงหงจู่โจมจับตัวแล้วจับเส้นชีพจรตรงข้อมือไว้โดยไม่มีทางต้านทานแต่คำพูดของอั้งคิดกงทำให้เอาเอี้ยงหงต้องหลงกลอุบายโดยแบ่งความสนใจไปสู่คำที่พูดกำลังที่จับไว้จึงคลายออกก๋วยเจ๋งรีบสะบัดหลุดออกมาทันทีก๋วยเจ๋งฝึกหัดวิชาสร้างเส้นและกระดูกวงเล็บเอ็กกึ่งต้วงกุกมาถึงขั้นที่สองมาดว่ามิได้หัดเพลงมวยอันแปลกใหม่ก็ตามทีแต่กำลังเดิมที่มีอยู่เพิ่มพูนขึ้นอีกถึงสองเท่าจึงสะบัดและตบฟาดเป็นธรรมดาที่บนแพคับแคบไม่มีทางใดจะหลบหลีกได้นอกจากเอาเอี้ยงหงยกมือขึ้นป้องปัดอันตรายและมือข้างที่กุมอึ้งยงไว้ก็คลายออกก๋วยเจ๋งใช้ทั้งหมัดและฝ่ามือดังพายุโหมกระหน่ำเข้ากระทำกับเอาเอี้ยงหงเพราะตระหนักในใจตนเองดีว่าบนแพหากเอาเอี้ยงหงมีโอกาสใช้วิชาเพลงมวยคางคกได้ชีวิตของพวกตนก็คงสิ้นสุดอย่างไม่ต้องสงสัยแม้บุกอย่างดุเดือดมิหยุดยั้งทำให้เอาเอี้ยงหงต้องถอยหลังอยู่เป็นระยะระยะอึ่งหยงถูกตรึงมือมิยอมปล่อยทั้งที่กำลังต่อสู้อยู่กับก๋วยเจ๋งพอบนร่างออกห่างได้จังหวะใช้ไหล่ชนเข้าไปที่ร่างอาวเอี้ยงหงทันทีอาวเอี้ยงหงนึกหัวเราะคิดว่าอีนางเด็กผู้นี้ชนเรามิได้คำนึงถึงตัวของมันเองจะตกลงไปในทะเลหรืออาวเอี้ยงหงนึกได้ถึงตอนนี้ก็ยืนตัวแข็งไว้มั่นเสมือนไม่แยแสต่อกำลังที่จะถูกชนแต่ท่านได้เจ็บปราบที่ทรวงอกจึงนึกได้ว่าอึ่งหยงสวมกลออ่อนขนเม่นไว้ขณะนั้นอาวเอี้ยงหงยืนอยู่ริมแพด้านหนึ่งไม่มีโอกาสถอยได้สักก้าวนอกจากจะตกทะเลลงไปและกลออ่อนของนางแหลมคมสุดที่จะป้องกันได้จึงรีบปล่อยมือซ้ายที่จับนางพร้อมกับเวียงร่างด้วยกำลังแรงอึ่งหยงทรงร่างไม่อยู่จวนเจียนจะหล่นไปในทะเลอยู่แล้วก๋วยเจ๋งเห็นเช่นนั้นรีบเอื้อมมือซ้ายเข้าจับไว้ใช้มือขวาบุกศัตรูอย่างมีลดละอึ่งหยงชักกระบี่ได้ก็ถลันบุกเข้าไปขณะนั้นระลอกคลื่นกำลังสาดซัดขึ้นมาบนแพไม่ขาดระยะเท้าทั้งสองของอาวเอี้ยงหงเสมือนยืนอยู่ในน้ำแพไหวแล้วโคลงเคลงเหมือนกับวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งลอยอยู่ท่ามกลางกระแสคลื่นลมแม้อึ้งยงกับก๋วยเจ๋งจะบุกอย่างไรก็พยายามต้านทานมิให้ตนหล่นทะเลลงไปได้ส่วนอั้งชิดกงกับอาวเอี้ยงกงจื้อต่างคนต่างเหมือนตรึงนิ่งอยู่บนแพได้แต่มองดูการต่อสู้อยู่ด้วยความมุ่งร้ายหมายชีวิตกันทำให้ใจของตนเองเต้นสั่นมิเป็นจังหวะ
ยิ่งเห็นคนทั้งสองฝ่ายมีกำลังไล่เลี่ยยากที่จะเอาชนะต่อกันได้นึกน้อยใจตนเองที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้และหากฝ่ายใดพลาดพลั้งลงเห็นทีจะถึงแก่ชีวิตอันความรู้กำลังฝีมือเอาเอี้ยงหงสูงกว่าก๋วยเจ๋งมากนักแต่ต้องแช่น้ำลอยอยู่ในทะเลเป็นเวลาหลายวันร่างกายจึงอ่อนเพลียหมดกำลังลงครึ่งหนึ่งอันหนึ่งอึ้งหยงสวมเกราะอ่อนขนเม่นในมือมีกระบี่เป็นอาวุธของมีคมจึงเป็นที่เกรงกลัวของเอาเอี้ยงหงอีกประการหนึ่งก๋วยเจ๋งมีพลังมวยปราบมังกร18ท่าวงเล็บหั่งเหลงจับโป๋ยเจี๋ยเพลงมวยความว่างสว่างวงเล็บคงเม่งคุงอีก72ท่าเพลงโลหิตวิเศษของงูตั้วหกจัววิชาใช้มือทั้งสองต่อสู้กันกำลังภายในของนักพรตชวนจินก้ายังวิชาสร้างเส้นและกระดูกวงเล็บเอ็กกึ่งต้วงกุกซึ่งหัดมาได้ในเวลาเร็ววันนี้อีกด้วยจึงมีฤทธิ์พอควรแก่การดังนั้นคนทั้งสามต่อสู้กันจึงยากรู้จักแพ้และชนะเวลายิ่งยืดนานไปกำลังฝ่ามือของเอาเอี้ยงหงยิ่งทวีความแรงหลายกาดขึ้นทุกขณะก๋วยเจ๋งกับอึ้งหยงเริ่มรู้สึกว่าจะต้านทานต่อศัตรูมิไหวเสียแล้วอั่งชิดกงรู้สึกร้อนใจแทนในเงาวูบวาบของฝ่ามือที่ไร่ลำเท้าของเอาเอี้ยงหงยกขึ้นเตะอย่างร้ายกาดอึ้งหยงไม่กล้ารับรีบหกเขมรลงทะเลก๋วยเจ๋งพยายามต่อสู้ต้านทานก็ยิ่งหนักแรงมากแต่อึ้งหยงตกทะเลทางด้านซ้ายของแพรีบดำไปโผล่ทางเบื้องขวาแล้วปีนปลายกระโดดขึ้นมาได้ไม่ฟังเสียงปลีเข้าพุ่งกระบี่ไปที่อกของเอาเอี้ยงหงทันทีเอาเอี้ยงหงหลบได้ทันเดิมทีเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่พอมารับมือกับอึ้งยงอีกด้านหนึ่งเข้าจึงตกลงอยู่ในฐานะเสมอกันอึ้งยงต่อสู้พลางคิดหาทางโต้ตอบให้ถึงขั้นแตกหักอย่างรวดเร็วที่สุดคิดว่าขืนต่อสู้อยู่เช่นนี้ต่อไปนานกำลังของนางและก๋วยเจ๋งยิ่งห่างไกลจากศัตรูไปทุกทีในที่สุดคงต้องพ่ายแพ้เป็นแน่แท้หากว่าไม่ลงไปในน้ำก็คงเอาชนะไม่ได้อึ้งหยงฉุกคิดขึ้นได้ใช้กระบี่ฟาดฟันสายเชือกที่รั้งใบขาดออกใบที่สานด้วยเปลือกไม้จึงหล่นเร็วกว่าถูกลดแพ้เคว้งคว้างกลางกระแสคลื่นไม่เล่นไปข้างหน้าได้อีกต่อไปนางถอยหลังมาสองก้าวกระชากเชือกสายใบรัดร่างอั้งชิดกงเสียแน่นหนากับท่อนไม้ท่อนใหญ่ที่สุดของแพด้วยเงื่อนตายพอนางก้าวห่างออกมาก๋วยเจ๋งแทบว่าจะต้านทานศัตรูไม่ได้แล้วแต่เขม็งใจรับไว้ได้อีก3เพลงเพลงที่4จำต้องถอยร่นมาเอาเอี้ยงหงไม่เคยละลดให้กับผู้ใดเลยเห็นได้ทีก็บุกเพลงที่5ที่6ติดตามเข้ามาก๋วยเจ๋งถอยร่นพลางใช้เพลงท่ามวยปลากระโดดในห้วงน้ำวงเล็บหื้อเอียงอีเอียงรับท่าที่7ของเอาเอียงหงแต่พอถึงท่าที่8ก็รับไว้ไม่ได้จึงถอยร่นไปอีกก้าวหนึ่งแต่ถึงหากก๋วยเจ๋งจะขับขันยิ่งมีสตรีมั่นอยู่ยกเท้าขวาขึ้นเตะยันป้องกันการถอยมิให้ศัตรูฉวยโอกาสแล้วพาตัวก้าวลงไปในทะเลจมหายไปแผ่ไม้กระเทือนไหวตัวอย่างแรงอึ้งหยงเห็นได้ทีจึงกระโดดตามก๋วยเจ๋งคนทั้งสองจับหัวไม้โยกอยู่คนละด้านแผลที่โคลงเคลงจะพลิกคว่ำหมายที่จะให้เอาเอี้ยงกงจื้อเลื่อนไหลจากแผลตกทะเลจมน้ำตายพร้อมทั้งเอาเอี้ยงหงเมื่อตกลงไปอยู่ในน้ำแล้วการต่อสู้ก็ไม่มีกำลังเท่าก๋วยเจ๋งและอึ้งหยงได้ส่วนอั้งชิดกงนับว่าปลอดภัยแล้วคนทั้งสองจึงมุ่งหน้าทำลายล้างเอาเอี้ยงหงแต่ผู้เดียวไม่สิ้นสุดไปแล้วจึงจะมาแก้ไขอาจารย์ของตนเองต่อภายหลังเอาเอี้ยงหงเข้าใจในความคิดนี้ดีจึงยกเท้าง้างขึ้นไว้เหนือศีรษะอั้งชิดกงร้องตวาดด้วยเสียงอันดังเจ้าเด็กน้อยทั้งสองจงฟังให้ดีถ้าเจ้าทั้งสองขืนโยกแผ่นี้อีกเราจะเตะศีรษะอาจารย์ของเจ้าเสียเดี๋ยวนี้ความคิดประการแรกของอึ้งหยงเป็นหมันไปแต่ความคิดประการที่สองก็เพิ่งคิดได้จึงสูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดแล้วดำหายเข้าไปใต้แพนั้นตัดเชือกที่ขันชะเนาะขาดหมดสิ้นขณะนั้นแพแตกเป็นสองแล้วเอาเอี้ยงกงจื้ออยู่กับแพซีกด้านซ้ายส่วนเอาเอี้ยงหงกับอั้งคิดกงอยู่กับแพอีกซีกหนึ่งเอาเอี้ยงหงตกใจนัก
รีบคว้าร่างหลานชายข้ามไปทันทีแล้วค่อยจ้องดูอึ้งหยงซึ่งอยู่ในน้ำหากพุ่งกายมาตัดเชือกอีกจะได้คว้าร่างขึ้นมาท่าทางของอาวเอี้ยงหงอึ้งหยงมองเห็นแต่ใต้น้ำได้ถนัดทราบดีว่าถ้าถูกจับตัวได้การเข้าไปตัดเชือกครั้งนี้หมายถึงการเสี่ยงชีวิตล่อแหลมอันตรายทีเดียวจึงเพียงแต่คอยทีอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานแต่อึ้งหยงหาล้มความตั้งใจไม่โผล่ขึ้นเหนือน้ำหายใจสูดลมแล้วดำลงไปอีกเป็นอยู่เช่นนั้นเพื่อมุ่งตัดแพให้จงได้คนทั้งสองต่างระมัดระวังซึ่งกันและกันการเคลื่อนไหวอย่างร้ายแรงเมื่อสักครู่จึงกลายเป็นเงียบสงบที่สุดแสงแดดสาดส่องต้องพื้นทะเลอันเวิงวางแต่แพซีกนั้นลอยขึ้นลอยลงตามกระแสคลื่นกลับเต็มไปด้วยความพิฆาตเข็นฆ่าจ้องล้างผลาญกันอึ่งหยงคิดในใจว่าหากแพซีกนั้นถูกตัดได้แล้วจะต้องพลิกคว่ำลงกระแสคลื่นอย่างไม่มีปัญหาส่วนเอาเอี้ยงหงคิดว่าหากนางโผศีสักขึ้นมาอีกครั้งเราจะฟาดฝ่ามือผ่านคลื่นให้กำลังแรงของน้ำที่ถูกกดดันปะทะนางจนถึงแก่ความตายเมื่อกำจัดอีนางเด็กผู้นี้ได้แล้วเหลืออยู่แต่ไอเด็กหนุ่มแซ่กล้วยแต่ผู้เดียวหาพอที่จะทนฝีมือเราไม่ขณะที่คนทั้งสองต่างคุมเชิงกันเอาเอี้ยงกงเจ้อชี้มือไปทางซ้ายมือและร้องขึ้นว่าเรืออังชิดกงกับก๋วยเจ๋งหันไปมองตามมือชี้เห็นเรือสีสามังกรลำหนึ่งใหญ่โตมากกางใบกินลมแล่นมาอย่างเต็มที่ด้วยแรงลมพัดส่งเรือแหวกคลื่นน้ำแตกหัวเรือดังฉาดฉานพุ่งตรงเข้ามาไม่นานนักเรือลำใหญ่แล่นเข้ามาใกล้เอาเอี้ยงกงจื้อมองเห็นบนเรือมีคนผู้หนึ่งรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อคลุมด้วยผ้าสีแดงคล้ายหลวงจีนเล่งตีเสี้ยนหินครั้นเรือแล่นใกล้เข้ามาอีกมองเห็นถนัดว่าไม่ผิดสายตาเลยจึงรีบบอกให้อาของตนฟังอาเอี้ยงหงเดินกำลังภายในเต็มที่ส่งเสียงตะโกนที่นี่เป็นสหายของท่านจงมารับด้วยส่วนอึ้งหยงอยู่ใต้น้ำมิทราบเรื่องอันใดก๋วยเจ๋งเห็นท่าไม่ดีจึงรีบดำลงไปจุดแขนแสดงว่ามีศัตรูมาเพิ่มอีกอึ้งหยงบอกให้ก๋วยเจ๋งพยายามต้านทานกำลังฝ่ามือของอาวเอี้ยงหงไว้ให้ได้ส่วนนางจะตัดเชือกแพให้ขาดเสียก่อนก๋วยเจ๋งทราบดีว่าตนเองมีกำลังน้อยกว่าอาวเอี้ยงหงเวลานี้ตนเองเป็นฝ่ายอยู่ในน้ำส่วนศัตรูนั้นอยู่บนแพมีหลักผิดกันมากนักการรับฝ่ามือในครั้งนี้เป็นที่วิตกในชีวิตเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อความขับขันบังเกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วไม่มีทางจึงออกกำลังแขนโผล่ขึ้นผิวน้ำทันทีเอาเอี้ยงหงส่งเสียงร้องดังราวคางคกแล้วฟาดฝ่ามือทั้งสองลงบนผิวน้ำก๋วยเจ๋งต้านทานมิให้น้ำกระเซ็นแตกกระจายเหนือผืนน้ำมีกำลังสองอย่างกระทบกันอย่างแรงแผ่ซีกนั้นลอยพุ่งขึ้นสูงหลายเชียอึ้งยงได้ทีตัดเชือกขาดออกได้ขณะเดียวกันเรือลำใหญ่เกือบเข้าขนานแพแล้วอึ่งหยงตัดเชือกเสร็จรีบดำไปอยู่ใต้น้ำคอยหาโอกาสใช้กระบี่สั้นจ้วงแทงเอาเอี้ยงหงแต่ท่านใดเห็นก๋วยเจ๋งมิได้เคลื่อนไหวร่างค่อยๆจมลงอดตกใจเสียไม่ได้รีบว่ายเข้าไปฉุดแขนพยุงโผล่ขึ้นเหนือน้ำเห็นก๋วยเจ๋งหลับตาสนิทหน้าเขียวริมฝีปากซีดจึงรู้ว่าสิ้นสติสลบไปเรือศีรษะมังกรปล่อยเรือเล็กลงมาที่แพแตกทันท่วงทีจัดการรับตัวเอาเอี้ยงหงสองคนอาหลานกับอั้งชิดกงขึ้นไปอึ่งหยงร้องเรียกให้ก๋วยเจ๋งได้สติแต่ก๋วยเจ๋งสลบแน่นิ่งมิไหวติ่งนางคิดว่าถึงแม้เรือลำนั้นเป็นของศัตรูก็ตามทีแต่จำต้องขึ้นไปอาศัยจึงจับปล่อยผมของก๋วยเจ๋งไว้มั่นว่ายไปที่เรือเล็กทันทีคนเรือช่วยกันลากเอาตัวก๋วยเจ๋งขึ้นไปแล้วเอื้อมมือจะรับนางแต่อึ้งหยงรีบกระโดดขึ้นเสียก่อนแล้วอย่างรวดเร็วพวกคนเรือถึงกับตะลึงการปะทะกันในน้ำเมื่อครู่นี้ก๋วยเจ๋งถูกกำลังแรงกดดันของน้ำทำให้ร่างกายถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักจนสลบไปทันใดพอฟื้นคืนสติตนเองนอนพิงอยู่กับอกของอึ้งหยงและอยู่ในเรือเล็กจึงสูดลมหายใจดูหลายครั้งตรวจอาการภายในร่างทราบว่ามิได้บาดเจ็บประการใดจึงยิ้มกับอึ้งหยงอึ้งหยงค่อยคลายความวิตกไปทันทียิ้มตอบด้วยเวลานั้นสังเกตผู้คนบนเรือใหญ่ว่ามีผู้ใดบ้าง
ครั้นสายตามองขึ้นไปอดหนักใจไม่ได้ผู้คนที่ยืนอยู่บนหัวเรือสูงๆต่ำๆ 7-8 คนล้วนแต่มีฝีมือในวงบูลิมที่นางพบเห็นมาในวังเตียวอ้วงหูเมืองหลวงอี้เกียของแผ่นดินใต้กิมก๊กเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นผู้ที่มีร่างเตี้ยเท้าสั้นดวงตาเป็นประกายดังสายฟ้าคือเพชฌฆาตพันมือแพะเล่งโหผู้ที่มีศีรษะโล้นเป็นมันเลื่อนวาวับคือมังกรแห่งประตูปีศาจสัวธงเทียนชายผู้มีก้อนเนื้อ3ก้อนบนหน้าผากนูนขึ้นมาได้แก่มังกร3หัวโหธงไฮและผู้ที่มีดวงหน้าอิ่มเอิบสดใสดั่งทารกเส้นผมบนศีรษะขาวดั่งเงินยวงนั่นคือเซียนแห่งโสมผู้ประหลาดเหลียงจื้อองผู้ที่ใส่เสื้อคลุมแดงคือมือกดมฤตยูเหลงตีเซียนเหยินหลวงจีนทิเบตยังมีอีกหลายคนนางไม่เคยรู้จักพบเห็นกันมาก่อนพลางคิดว่าพี่ก๋วยเจ๋งกับเรามีความรู้อย่างพิสดารสักเพียงใดย่อมแตกต่างกับเมื่อฤดูชุนเทียนที่ผ่านมาแล้วมากมายมาดว่าทำการต่อสู้กับแพเลี่ยงโหตัวต่อตัวกันแล้วเราเองอาจเอาชนะไม่ได้แต่พี่ก๋วยเจ๋งอาจชนะได้แต่ยังมีไอ้เท่าพิษร้ายด้วยเช่นนี้และคนหลายคนพวกนี้อยู่ร่วมที่เดียวกันความคิดที่จะเอาตัวรอดพ้นจากอันตรายในวันนี้เห็นทีลำบากยิ่งแล้วพวกผู้คนบนเรือได้ยินเสียงเอาเอี้ยงหงร้องเรียกอยู่บนแพรู้สึกแปลกใจนักครั้นเมื่อได้มาพบกับก๋วยเจ๋งกับพวกอีกยิ่งประหลาดใจกว่าเมื่อเห็นเอาเอี้ยงหงอุ้มหลานชายส่วนก๋วยเจ๋งกับอึ้งยงอุ้มอั้งชิดกงคนทั้ง5แบ่งออกเป็น2ฝ่ายพากันกระโดดขึ้นเรือใหญ่ติดตามกันท่านใดมีคนผู้หนึ่งแต่งกายสวมเสื้อคลุมปักลายดิ้นทองเดินออกมาจากในเก๋งครั้นมองเห็นก๋วยเจ๋งคนทั้ง2ต่างพากันสะดุ้งตะลึงงันหนวดที่ใต้จมูกของคนผู้นั้นเรียวงามดวงหน้าสดใสมีสง่าราศีคนผู้นั้นคืออ้วนง้วนเรียบไทจือองค์ที่6ของแผ่นดินใต้กิมกกขณะที่หลบหนีเอาตัวรอดไปจากศาลาที่เส้นไหว้บรรพบุรุษของพวกแซ่เล้าที่เมืองป้อเองแล้วด้วยความหวาดเกรงก๋วยเจ๋งจะติดตามมาแก้แค้นจึงมิกล้ากลับไปทางเหนือครั้นเดินทางมาพบกับแพเลี่ยงโหสัวธงเทียนกับพรรคพวกจึงพาการเดินทางลงมาทางใต้ด้วยหมายใจที่จะมาลอบขโมยเอาตำรับพิชัยสงครามของงักหุยให้ได้เวลานั้นกองทัพมองโกได้ยกมารบพุ่งกับพวกแมนจูแผ่นดินใต้กิมก๊กเมืองอี้เกียซึ่งเป็นเมืองหลวงได้ถูกล้อมอยู่เป็นเวลาหลายเดือนแคว้นอี้หุ่น15หัวเมืองตกเป็นของพวกมองโกแผ่นดินใต้กิมก๊กนับวันแต่จะอ่อนแอลงทุกทีอ้วนง่วนเรียกหวาดกลัวยิ่งนักเมื่อมองเห็นกองทัพอันเหี้ยมหาญของชาวมองโกแม้ว่ากำลังทหารของพวกแมนจูจะมีมากกว่าถึง10เท่าแต่เวลาทำสงครามกันขึ้นครั้งใดก็พ่ายแพ้มาอย่างหนักทุกครั้งอ้วนง่วนเรียกคิดที่จะกอบกู้แผ่นดินให้แข็งแกร่งขึ้นมั่นคงตามเดิมจึงฝากชัยชนะไว้ที่ตำรับพิชัยสงครามของงักหุยคิดว่าเมื่อตนได้ตำรับอันนี้แล้วคงใช้ทหารทำการรบได้ดังเทพยดาทำการรบครั้งใดก็ต้องได้ชัยชนะและถ้าบุกครั้งใดได้ที่ดินมาทุกทีเหมือนกับงักฮุยในสมัยนั้นขณะนั้นหากกองทัพมองโกจะมีไพร่พลเหี้ยมหาญสักเพียงใดคงต้องขยาดขั้นคลามถอยหนีไปหมดสิ้นและการพาพรรคพวกเดินทางมาทางใต้ครั้งนี้ได้ปกปิดเรื่องไว้อย่างมิดชิดด้วยความเกรงฮ่องเต้แผ่นดินใต้สองของทางใต้จะล่วงรู้และเพิ่มความระมัดระวังกวดขันยิ่งขึ้นดังนั้นโดยสารเรือมาทางทะเลด้วยมุ่งหมายว่าจะแอบมาขึ้นบกที่ชายทะเลมณฑลจิตกังและลอบไปขโมยตำรับที่เมืองหลินอานหูในเวลานั้นค้นหาตัวเอาเอี้ยงกงจื้ออย่างไรก็ไม่พบแต่ตระหนักดีว่าคนผู้นี้มีกำลังฝีมือสูงเป็นที่ผู้ช่วยของตนได้อย่างดีเมื่อมิทราบข่าวคราวเป็นเวลานานจึงจำต้องแยกเดินทางมาแต่ลำพังครั้นบัดนี้เห็นก๋วยเจ๋งมาด้วยกับคนที่ตนสนใจรู้สึกตื่นเต้นตันใจและดีใจระคนกันเพราะมิทราบว่าเอาเอี้ยงกงจื้อมีเล็ดในประการใดก๋วยเจ๋งมองเห็นศัตรูตัวสำคัญที่ฆ่าบิดาตนความพยาบาทอาฆาตแค้นลุกรุ่งโรจน์ขึ้นสุดหักห้ามได้มองเห็นอ้วนง่วนเรียกไทจือด้วยดวงตา
เป็นประกายหมายชีวิตอึ่งยงมีสายตาไวนักมองเห็นในเก๋งเรือมีคนเดินออกมาอย่างรีบร้อนแต่พอโผล่หน้าเพียงแวบเดียวแล้วก็พลุบหายเข้าไปมองเห็นดวงหน้าของคนผู้นั้นช่างละไม้เอี้ยคังยิ่งนักท่านใดได้ยินเสียงเอาเอี้ยงกงจื้อเอ่ยขึ้นมาเจ๊กเจ๊กท่านผู้นี้คือลักอ้วงเอียของแผ่นดินใต้กิมก๊กมีน้ำใจรักผู้มีปัญญาความรู้ยิ่งนักอ้วนง่วนเรียกไทยจือยิ่งมิทราบว่าอาวเอี้ยงหงมีชื่อเสียงโด่งดังเพียงใดในแวดวงพวกบูริมแต่เห็นแก่หน้าของผู้หลานชายที่กล่าวแนะนำจึงฝืนกิริยายกมือขึ้นประสานคำนับครั้งเดียวพอเป็นพิธีแพเลี่ยงโหสัวธงเทียนกับพวกนั้นพอได้ยินอาวเอี้ยงกงจื้อเรียกอาวเอี้ยงหงเป็นเจ๊กเจ๊กต่างพากันโค้งคำนับอย่างนอบน้อมพลางกล่าวว่าได้ยินกิตติศัพท์เรื่องลือมาช้านานแล้วว่าท่านอาวเอี้ยงหงเป็นผู้มีฝีมือความรู้สุดสูงสุดยอดในวงพวกบุลิมด้วยกันวันนี้เป็นบุญบันดาลแท้จึงได้มีโอกาสมาพบรู้จักด้วยอาวเอี้ยงหงขอมกายรับคำนับคนเหล่านั้นส่วนหลวงจีนเล่งตีเซียนเหยินอยู่ทางทิเบตจึงไม่ทราบชื่อเสียงของไซตักอาวเอี้ยงหงได้แต่พนมมือไหว้มิพูดจาปราศัยคำใดออกมาห้วนง่วนเรียกไทจือเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบรวดเร็วทราบดีว่าสัวธงเทียนกับพวกต่างมีความยิ่งในตนไม่เคยยอมค้อมศีรษะให้ผู้ใดง่ายๆแต่เมื่อพบอาวเอี้ยงหงต่างนอบน้อมยำเกรงจึงทราบดีว่าคนที่มีหน้าสีเหลืองท่าทางเหมือนกับคนอมโรคหนักคงมีความสำคัญหาน้อยไม่จึงรีบกล่าวทักทายปราศัยเอาใจไว้ท่ามกลางคนทั้งปวงบนเรือศรีสมังกรมีเหลียงจื้อองค์ผู้เดียวที่มีนิสัยใจคอไม่เหมือนผู้อื่นใดทั้งนี้เพราะก๋วยเจ๋งได้ดื่มโลหิตงูตัวหกจั่วอันวิเศษซึ่งตนพยายามเลี้ยงดูมาเป็นเวลานานครั้นบัดนี้พบหน้าคนผู้นี้เข้าฉะไหนเล่าจักไม่เดือดดานใจแต่ตนเองเกรงกลัวอั้งชิดกงได้ข่มความโกรธเอาไว้ในใจฝืนยิ้มแย้มตรงเข้ามาคำนับอั้งชิดกงแทบศีรษะจะจรดพื้นแล้วพูดว่าข้าพเจ้าเหลียงจื้อองค์ผู้น้อยขอคำนับท่านอั้งปังจูท่านสบายดีหรือพูดสิ้นคำคนทั้งปวงพากันตื่นเต้นอันชื่อเสียงของไซตักวงเล็บพูดร้ายทางตะวันตกกับปักข่ายวงเล็บขอทานทางเหนือนั้นโด่งดังกระฉ่อนทั่วทั้งแผ่นดินทุกคนทราบกันมานานแล้วแต่มิเคยพบเห็นรู้จักหน้าตากันเลยคาดไม่ถึงว่าคนทั้งสองจะปรากฏภายในที่นั้นพร้อมเวลาเดียวกันขณะที่ทั้งสองจะตรงเข้าคำนับอั้งคิดกงหัวเราะว่า ขอทานชลาอย่างเรานี้เคราะห์ร้ายนักถูกสุนัขร้ายลอบกัดแทบเอาชีวิตไม่รอดฉะไหนจึงต้องมาคำนับเราจงรีบจัดข้าวปลาอาหารมากินกันก่อนเถอะคนทั้งปวงพากันตกตะลึงมองอาวเอี้ยงหงเป็นตาเดียวด้วยจะดูท่วงทีสายตาของอาวเอี้ยงหงแล้วจึงปฏิบัติได้อาวเอี้ยงหงครุ่นคิดหาทางทำลายคนทั้งสามเสียให้จงได้จำเป็นจะต้องกำจัดอั้งคิดโกงเสียเพื่อป้องกันเปิดเผยความชั่วช้าของตนที่ตอบแทนคุณของอั้งชิดกงให้คนทั้งปวงทราบส่วนก๋วยเจียงนั้นต้องถามเอาความหมายลี้ลับในคัมภีร์ประหลาดเสียก่อนแล้วจึงค่อยฆ่าเสียให้ตายส่วนอึ้งยงแม้ว่าหลานชายของตนมีความปฏิพัทธ์ผูกพันอยู่หากขืนละไว้ก็เป็นเสี้ยนน้ำกำเริบมิรู้สิ้นแต่ทว่าตนเองเป็นผู้ทำลายชีวิตของนางให้ตายไปเมื่อนั้นอึ้งเอี้ยซื้อคงไม่ลดละจำจะต้องคิดหายืมมือผู้อื่นทำลายเสียครั้นเห็นคนทั้งสามขึ้นมาบนเรือใหญ่จึงไม่เกรงกลัวว่าคนทั้งสามจะมีทางรอดพ้นจากเงื้อมมือของตนไปได้จึงบอกกับอ้วนง่วนเรียกไทจือว่าคนทั้งสามนี้มีเล่ห์เหลี่ยมร้ายกาจยิ่งนักกำลังฝีมือก็พอใช้ได้ขอเชิญอ้วงเอี้ยจงช่วยจัดการคนมาควบคุมตัวไว้เสียก่อนให้จงดีเถิดเหลียงจื้อองได้ยินดังนั้นก็ดีใจนักสืบเท้าเข้ามาจับข้อมือก๋วยเจ๋งไว้มั่นก๋วยเจ๋งสะบัดหลุดทันควันฟาดเข้าที่ไหล่ของเหลียงจื้อองโดยแรงเป็นท่าของมวยมังกรในนาวงเล็บเกี้ยนเล้งต้อชังความแรงรวดเร็วหนักมากมาดว่าเหลียงจื้อองมีกำลังฝีมือกล้าสักเพียงใดแต่ไหล่ย่อต่ำลงทันที
จนถอยหลังเซไปแผ่เลี่ยงโหกับพวกเหลียงจื้อองค์มีความกินใจกันอยู่ในทีมาก่อนแล้วเมื่อเห็นเหลียงจื้อองค์เป็นฝ่ายพลาดพลั้งจึงพอใจแล้วกระจายกำลังออกห่างล้อมรอบอั่งชิดกงกับพวกไว้ตรงกลางคอยให้เหลียงจื้อองค์พ่ายแพ้แล้วจึงจะถลันเข้าช่วยรับมือเมื่อเหลียงจื้อองค์จะเข้ามานั้นคอยระวังเพลงมวยท่ามังกรเสียใจวงเล็บคังเล้งอู่หวยของก๋วยเจ๋งแต่เมื่อจากกันไปเป็นเวลาแรมเดือนก๋วยเจ๋งกลับฝึกฝนเพลงปราบมังกร18ท่าเพลงวงเล็บหั่งเล้งจับป๋วยเจี๋ยได้ครบสิ้นแต่ละท่าตนเองหลบแทบไม่ทันอยู่แล้วเมื่อเป็นดังนี้จะแก้มือได้อย่างไรจึงจะพ้นความอายเมื่อเห็นก๋วยเจ๋งไม่ได้ติดตามบุกจึงเริ่มบุกโดยกระโดดตัวลอยแล้วพุ่งหมัดทั้งสองเข้าสู่ร่างของก๋วยเจ๋งบ้างเป็นเพลงมวยสุนัขจิ้งจอกแห่งแคว้นเลียวตังวงเล็บเลียวตังเอี้ยหู้คุ้งหวบอันเป็นเพลงมวยสำคัญของตนเหลียงจื้อองค์หมายจะปลิดชีวิตก๋วยเจ๋งให้ได้ประการหนึ่งต้องการแก้ตัวเมื่อครู่รวมทั้งเพื่อแก้แค้นความเจ็บใจที่ลอบไปกินเลือดงูของตนเพลงมวยสุนัขจิ้งจอกแห่งแคว้นเหลียวตังวงเล็บเป็นวิชาเพลงมวยที่ขึ้นชื่อลือชาของชาวแคว้นแหลมเหลียวตังเมื่อครั้งก่อนโน้นขณะที่เหลียงจื้อองค์ไปเก็บโสมบนยอดเขาเชียงแปะซัวเห็นสุนัขล่าสัตว์ต่อสู้กับสุนัขจิ้งจอกท่ามกลางพื้นหิมะสุนัขจิ้งจอกมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกล่อดีนักหนีไปทางตะวันออกกระโดดมาเบื้องตะวันตกมีท่าทางคล่องแคล่วว่องไวยิ่งนักมาดว่าสุนัขล่าสัตว์มีเขี้ยวเล็บแหลมคมแต่เมื่อต่อสู้กันนานเข้ายังไม่สามารถทำอันตรายสุนัขจิ้งจอกได้เหลียงจื้อองค์มองเห็นท่าทางสุนัขจิ้งจอกกระโดดโลดเต้นจึงคิดเข้าใจได้มิได้เก็บโสมอีกในเวลานั้นสร้างกระท่อมอยู่บนยอดเขาที่ดงลึกปกคลุมไปด้วยหิมะและขนขวาสร้างเพลงมวยสุนัขจิ้งจอกขึ้นเป็นเวลาถึงเดือนหนึ่งพอดีเคล็ดลับสำคัญของเพลงมวยสุนัขจิ้งจอกนี้คือเล่งวงเล็บความว่องไวเสี่ยมวงเล็บการหลบพกวงเล็บการบุกตีเกี๊ยกวงเล็บการเตะ4ประการสำคัญโต้ตอบกับศัตรูที่มีกำลังกล้าแข็งเหมาะสมที่สุดขั้นแรกศัตรูมิสามารถคาดคะเนได้ว่าตนจะบุกหน้าหรือถอยหลังหลบซ้ายหรือขวาแล้วจึงหาโอกาสกระทำเอาหรือถ้าจะกล่าวกันอีกทีก็เป็นวิชากำลังฝีมือที่มีแต่ทางชนะฝ่ายเดียวโดยไม่มีการแพ้เลยตลอดชีวิตของเหลียงจื้อองค์นอกจากเสียทีอั่งชิดกงมาครั้งเดียวเท่านั้นน้อยครั้งนักที่จะได้รับความพ่ายแพ้เหลียงจื้อองค์จึงมิค่อยนำเพลงมวยนี้ออกมาใช้ครั้นบัดนี้ถูกฝ่ามือของก๋วยเจ๋งทำร้ายจึงมิกล้าประมาทศัตรูกระบวนเพลงนี้แปลกประหลาดพิกลนักซึ่งก๋วยเจ๋งมิเคยพบเห็นมาก่อนเลยคิดว่าเพลงมวยเลาะเองเจี๋ยของอึ้งยงนั้นมีท่วงท่าหลอกอยู่มากมายแต่หาใช่เพลงทั้งหมดไม่เป็นพื้นเสีย 4-5 เพลงแล้วจึงปล่อยท่าตามเพลงสลับออกมาบางทีต่อสู้ไปจนถึง8เพลงจึงจะรำไร้ออกมาสักเพลงหนึ่งแต่เพลงมวยของไอ้แก่ผู้นี้ดูทีหลอกลวงไปเสียหมดสิ้นไม่ทราบว่าจะใช้ลูกไม้เช่นนี้ไปถึงไหนกันขณะนั้นจึงปฏิบัติไปตามคำแนะนำของอั่งชิดกงซึ่งเคยบอกตนไว้แต่ก่อนว่าไม่ว่าศัตรูจะเล่นกลไม้พลิกแพลงประการใดให้มีศรัทธามั่นในเพลงมวยปราบมังกร18ท่าไว้พอคนทั้งสองประมือกันได้เพียง3เพลงผู้มีฝีมือทั้งปวงมองเห็นแล้วว่าพากันสายศีรษะคิดว่าเหลียงจื้อองค์เป็นอาจารย์ใหญ่เจ้าสำนักหากต่อสู้กับเด็กรุ่นหลังจะไหนจึงต้องคอยหลบหลีกไม่กล้าเอาจริงแม้สักครั้งเดียวครั้นต่อสู้ไปอีกหลายเพลงก๋วยเจ๋งต้อนเหลียงจื้อองค์แทบจะตกทะเลลงไปเหลียงจื้อองค์มองเห็นเพลงมวยสุนัขจิ้งจอกหมดทางที่จะข่มเพลงมวยปราบมังกร18ท่าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเพลงใหม่แต่ขณะนี้ก๋วยเจ๋งต้อนสกัดตั้งตัวมิติดฉะไหนจะแก้ไขได้ทันท่วงทียินเสียงร้องบอกจากอั้งคิดกงว่าจงไปเถิดก๋วยเจ๋งลำมวยในท่านั่งมังกรทั้ง6วงเล็บสีเสงลักเลงกลายแขนซ้ายกลาดอันเป็นท่าที่น่าเกรงขามสะพึงกลัวอันตรายต่อชีวิตยิ่งนักเหลียงจื้อองค์ร้องออกมาด้วยความตกใจแล้วร่างก็ลอยละลิ้วหล่นลงไปในน้ำคนทั้งปวงนอกจากเอาเอี้ยงหงมองไม่เห็นถนัดว่าก๋วยเจ๋งใช้วิธีใดจึงรวดเร็วยิ่งนักต
่างตื่นเต้นตกใจและพากันวิ่งไปดูเหลียงจื่อองค์ที่ตกไปในน้ำมีเสียงหัวเราะทอดยาวกังวานอยู่ในทะเลแล้วร่างของเหลียงจื่อองค์ก็ลอยขึ้นมาฟาดกับพื้นเรือดังสนั่นร่างนั้นหมอบฟุบมิไหวติ่งทุกคนพากันตื่นเต้นประหลาดใจเดาไม่ออกว่าพื้นทะเลอาจมีของแข็งสิ่งใดที่เหลียงจื่อองค์สามารถใช้ยันร่างกระโดดขึ้นมาได้เมื่อต่างพากันชะโงกมองด้วยความสงสัยใจสายตาทุกคู่ก็มองเห็นชายชราผู้หนึ่งมีเส้นผมหนวดเคราขาวดังปุยสำลีโลดแล่นไปมาอยู่ในทะเลท่าทางคล่องแคล่วว่องไวคึกขนองนักครั้นสังเกตดูเห็นถนัดว่าชายชราผู้นั้นนั่งอยู่บนหลังปลาฉลามใหญ่คล้ายกับผู้ควบขับม้าศึกอยู่บนบกก็มีป่านก๋วยเจ๋งดีใจนะต้องร้องตะโกนว่าตัวกอข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้วชายชราผู้ขี่ฉลามใหญ่ไร้พยศคือจิวแปะทงผู้เฒ่าเด็กดื้อวงเล็บเล่าง่วนทงครั้นได้ยินเสียงก๋วยเจ๋งร้องเรียกก็ดีใจใช้กำปั้นทุบลงไปที่กระบอกตาขวาของเจ้าปลาฉลามที่ฝึกไว้ดีปลาใหญ่ว่ายรี่มาทางซ้ายจนลอยเข้าเทียบใกล้ลำเรืออยู่แปะทงร้องถามว่าก๋วยเจ๋งเฮียนตีใช่หรือไม่เจ้าสบายดีหรือและเบื้องหน้าเรามีเจ้าฉลามใหญ่อีกตัวหนึ่งเราไล่ติดตามมันเป็นเวลา1วันกับ1คืนแล้วเราจะติดตามมันต่อไปลาก่อนค่อยพบกันใหม่ก๋วยเจ๋งรีบร้องว่าตัวกอท่านจงรีบขึ้นมาบนเรือนี้โดยเร็วที่นี้มีศัตรูหลายคนกำลังข่มเหงน้องชายของท่านจิวแปะทงถามด้วยความโกรธว่าเป็นความจริงดังนั้นหรือพรางก็เอื้อมมือไปจับสิ่งใดมิทราบได้ในปากปลาแล้วทั้งคนและปลาก็ลอยข้ามศีรษะคนทั้งปวงดังปาฏิหาริย์ลงมาอยู่เบื้องพื้นกระดานเรือไม้แล้วก็ร้องตวาดถามผู้ใดบังอาจข่มเหงน้องชายของเราคนทั้งปวงล้วนแต่เป็นผู้รู้เห็นอะไรมากว้างขวางด้วยกันแต่เมื่อเห็นจิ๋วแป๊ดทงปรากฏตัวขึ้นมาบนเรือเป็นที่อัศจรรย์นักก็ตะลึงงันจิ๋วแป๊ดทงกลาดสายตามองเห็นอึ้งยงรีบถามว่าน้องสาวชะไหนจึงมาอยู่ที่นี้เล่าอึ้งยงหัวเราะแล้วว่าถูกแล้วพี่ท่านต้องช่วยสอนวิธีขี่ปลาฉลามให้ข้าพเจ้าด้วยจิ๋วแป๊ดทงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องรีบร้อนพลางก็กลาดสายตามองไปทั่วทุกคนอีกต่อไปเห็นอาวเอี้ยงหงก็ยิ้มและพูดว่าเราเห็นว่าผู้อื่นคงไม่บังอาจกำเริบหยาบช้านอกจากไอ้เท่าพิษร้ายอาวเอี้ยงหงกล่าวอย่างปกติว่าคนที่ลั่นวาจาแล้วหาความสัจจะมิได้จึงยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกน่าเป็นที่เย้ยหยันของคนทั้งปวงนักจิวเป้ทงพูดว่าถูกแล้วเรากำลังจะมาคิดบัญชีกับเจ้าพอดีเหลือเกินเจ้าอยู่ในที่นี้แล้วเหมาะแท้ๆท่านขอทานชลาท่านเป็นคนกลางจงลุกขึ้นมาพูดคำเที่ยงธรรมในท่ามกลางที่นี้เถิดอั้งชิดกงนอนอยู่อึ้งหยงพูดแทนว่าผู้เฒ่าพิษร้ายได้รับอันตรายอาจารย์ของข้าพเจ้าช่วยชีวิตมันแต่มิทราบว่ามันจะเป็นเยี่ยงสุนัขป่าบังอาจลอบทำร้ายท่านยังมิหนำเมื่อครู่ยังจับเส้นข้าพเจ้าด้วยจิตใจอมหิตนักหิวแปะทงก้มลงจับข้อมือพับเบื้องต้นคอเพื่อคลายให้ทันทีอังคิดกงบอกว่าเหล่างวนทงหาประโยชน์อันใดไม่ได้เพราะการจับเส้นของเอาเอี้ยงหงใช้วิธีอันร้ายแรงนอกจากอึ่งเอียดซื้อและตนเองในโลกนี้ก็หามีผู้ใดจะแก้ไขได้ไหมเอาเอี้ยงหงพูดด้วยความพอใจว่าเหล่างวนทงเมื่อเจ้ามีความสามารถกดลองดูทีอึ่งยงปากกล้านักอดอยู่ไม่ได้จึงพูดว่าไม่เห็นจะเป็นที่น่าลี้ลับอะไรเลยบิดาสามารถที่จะแก้ไขคลายวิธีจับเส้นเข้าถึงกระดูกวงเล็บเท่ากุ๊กพระหัวหวบนี้ได้อย่างง่ายได้เอาเอี้ยงหงได้ยินนางเอ่ยถึงชื่อวิชาที่ตนชำนาญคิดว่าอีนางเด็กผู้นี้มีความรู้จักบ้านของมันอย่างกว้างขวางนักพลางหันไปพูดกับจิวแปะทงว่าเจ้าเป็นผู้แพ้พนันแล้วฉะไหนจึงยังมาหน้าด้านเจรจาอยู่ที่นี้อีกเล่าจิวแปะทงอุดจมูกเสียก่อนจึงกล่าวว่าเจ้าพูดจาเหม็นสกระปกยิ่งกว่าผายลมเราขอย้อนถามเจ้าว่าผู้ใดแน่ที่แพ้พนันเอาเอี้ยงหงบอกว่าในที่นี้นอกจากเด็กสองคนแล้วนอกนั้นแต่ละท่านก็เป็นผู้มีฝีมือกล้าหาญมีชื่อเสียงโด่งดังฉะนั้นเราขอเชิญจงช่วยกันพิจารณาตัดสินด้วยแพ้เลี่ยงโหรับคำว่าขอท่านเอาเอี้ยงสินแสจงรีบแจ้งมาเถิดเอาเอี้ยงหงตอบว่าท่านผู้นี้คือจิวแปะทง
พวกนักพรตชวนจินก้าแต่บรรดาสหายทั้งปวงตั้งสมญานามเล่างวนทงวงเล็บผู้เฒ่าเด็กดื้อทั้งเป็นสื่อเจ๊กสิทธิ์ผู้น้องของอาจารย์ของครูชู่กีเฮงชูอิดเหล่านั้นจิวแปดทงอยู่ในเกาะท้อหวยเต้าเป็นเวลา10กว่าปีก่อนนั้นมายังเรียนความรู้ไม่สำเร็จถึงมิค่อยมีชื่อเสียงโด่งดังคนทั้งปวงหาทราบไม่แต่เมื่อได้ยินกล่าวอ้างว่าเป็นสื่อเจ๊กของพวกนักพจน์ชวนจินก้าทั้ง7จึงตระหนักดีว่าคนผู้นี้มีความรู้ไม่ใช่น้อยจึงพากันพูดซุบซิบส่วนแพเลี่ยงโฮนึกถึงวันกำหนดนัดพบที่ตึกหุนโหเหลาในเมืองเกียเฮงที่จะถึงในวันศาสตร์ตรงชิวเดือน8ข้างหน้านี้แล้วคิดว่าหากพวกนักพจน์ชวนจินก้าทั้งมีคนประหลาดผู้นี้มาช่วยเหลืออีกผู้หนึ่งเมื่อนั้นเท่ากับเพิ่มพยัคฆ์ร้ายเข้าร่วมประลองอีก1คนได้ยินเสียงเอาเอี้ยงหงพูดว่าจิวแปะทงผู้นี้ถูกฝูงปลาฉลามล้อมรุมเล่นงานอยู่กลางทะเลเราช่วยให้รอดจากความตายและพูดว่าปลาฉลามเพียงเท่านี้หาควรที่จะเกรงกลัวไม่เพียงแต่ยกมือครั้งเดียวก็สามารถที่จะฆ่าฉลามทั้งดงได้ให้ตายหมดสิ้นแต่จิวเป็ดทงผู้นี้มิได้เชื่อในคำพูดของเราเราทั้งสองจึงมีทำการท้าพนันเล่าง่วนทงเจ้าว่าที่เรากล่าวผิดหรือประการใดจิวแปะทงบอกว่ามิได้ผิดเพี้ยนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ข้อพนันนั้นมีความประการใดบ้างก็ควรที่จะแจ้งให้คนทั้งปวงทราบเสียด้วยเอาเอี้ยงหงพูดว่าถูกแล้วเราบอกว่าถ้าเราเป็นฝ่ายแพ้พนันเจ้าบอกให้เราทำอย่างใดเราก็ปฏิบัติตามมิฉะนั้นต้องกระโดดทะเลสังเวยปลาถึงเจ้าเป็นผู้แพ้ก็เช่นกันข้อความนี้ยังจะผิดหรือถูกเล่าจิวแปะทงพยักหน้ารับคำบอกว่าไม่ผิดแล้วต่อไปอย่างใดอีกเล่าเอาเอี้ยงหงบอกว่าต่อมาภายหลังเจ้าแพ้พนันทุกประการแล้วผู้ที่แพ้คือตัวเจ้าไม่ใช่เราเอาเอี้ยงหงพูดสืบไปด้วยโทสะว่าอันวิสัยชายเช่นเจ้ามักเจรจาความกลับกรอกไปมาหาความจริงไม่ได้เช่นเจ้าหนีดอกหรือมาดว่าตัวเราเป็นฝ่ายแพ้พนันเจ้าจะไหนจึงกระโดดลงทะเลจิวแปะทงถอนใจพลางแล้วบอกว่าทั้งนี้เป็นเพราะเราเคราะห์ร้ายจึงแพ้เจ้าในตอนแรกแต่ในเมื่อเรากระโดดลงไปในทะเลแล้วเทพพยดาฟ้าดินยังโดนบันดาลให้กับเราได้พบกับสิ่งอัศจรรย์นักเราจึงทราบว่าไอ้เท่าพิษร้ายแพ้พนันเราและเราเล่าง่วนทงเป็นฝ่ายชนะเอาเอี้ยงหงอั้งชิดกงอึ้งยงร้องถามเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งอัศจรรย์นั้นเป็นประการใดหรือจิ๋วแปะทงใช้มือซ้ายเอื้อมไปหยิบไม้ท่อนหนึ่งที่ถูกค้ำอยู่ในปากฉลามแล้วยกตัวปลาขึ้นพูดว่าเพราะเราได้พบพาหนะของเราตัวนี้ต่างหากเจ้าจงมองดูให้ดีเสียว่าไม้อันนี้จะใช่หลานชายคนโปรดของเจ้ายัดเข้าไปในปากของมันหรือไม่เมื่อวันนั้นอ่าวเอี้ยงกงจื้อใช้ไม้ค้ำปากปลาแล้วปล่อยให้มันลงทะเลหาอะไรกินไม่ได้เพื่อทรมานให้มันอดตายไปเองการครั้งนี้อ่าวเอี้ยงหงได้เห็นแก่ตาและประจักษ์รูปร่างฉลามใหญ่ตัวนี้นับรอยบาดแผลที่ถูกเกี่ยวเบ็ดขึ้นมาจึงจำได้ว่าเป็นปลาฉลามตัวเดียวกันนั่นเองจึงถามว่าแล้วอย่างไรต่อไปจิวเป้ทงตบมือหัวเราะร่าว่า นี่คือเพราะเจ้าแพ้พนันเราแล้วเพราะเราพนันกันไว้ว่าต้องฆ่าปลาฉลามฝูงนั้นให้ตายหมดสิ้นแต่ปลาฉลามตัวนี้ได้อาศัยพึ่งบุญบารมีหลานชายของเจ้าจึงไม่กล้าลิ้มรสเนื้อพวกมันเองเลยไม่ต้องรับพิษร้ายชีวิตของมันจึงรอดตายมาจนกระทั่งบัดนี้ความข้อนี้ยังจะไม่ใช่เราเหล่าง่วนทงเป็นผู้ชนะดอกหรือว่าแล้วก็หัวเราะด้วยความชอบใจเอาเอี้ยงหงมีสีหน้าซีดเผือดมีกล้าปรีปากคำก๋วยเจ๋งยินดีด้วยนักพูดว่าพี่ท่านหลายวันมานี้ไปอยู่เสียที่ไหนข้าพเจ้าคิดถึงท่านอย่างยิ่งจิวแปะทงหัวเราะว่าเรากำลังสำราญสนุกเพลิดเพลินเมื่อเรากระโดดลงไปในทะเลมองเห็นไอ้ฉลามตัวนี้กำลังหอบอย่างเหน็ดเหนื่อยดูท่าทางของมันลำบากยิ่งนักเราบอกกับมันว่าเจ้าช่างมีหัวอกอันเดียวกันกับเรานักแล้วเราโดดขึ้นนั่งบนหลังมันทันทีแต่มันกลับดำลงไปใต้น้ำเรา
ต้องอัดลมหายใจไว้มือทั้งสองกอดคอของมันไว้แน่นใช้เท้าถีบท้องของมันอย่างอุตลุดจึงทำให้มันต้องโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำได้อย่างง่ายดายยังไม่ทันที่เราจะสูดลมหายใจพออิ่มไอ้ฉลามกับรีบดำลงไปอีกเรากับเจ้าฉลามต่อสู้ปลุกปล้ำเป็นพลวันเป็นเวลาครึ่งวันจึงปราบมันคลายพยศเชื่องช้าลงได้เราบังคับให้มันว่ายไปทางใดมันก็ปฏิบัติตามบอกให้ไปทางเหนือไม่เคยว่ายไปใต้เลยพูดพลางก็ตบศีรษะปลาฉลามตัวนั้นอย่างภูมิใจคนทั้งปวงพลอยสนุกไปด้วยเห็นจะมีแต่อึ้งยงนางนิ่งฟังจนดวงตาสองข้างเบิกโพลงเป็นประกายแล้วพูดว่าข้าพเจ้าเองเล่นน้ำทะเลอยู่เป็นเวลานานปีแต่ไม่ได้คิดถึงการเล่นเช่นนี้เลยช่างโง่เง่ายิ่งนักจิ๋วแปะทงบอกว่าเจ้าจงมองดูฟันของมันเถิดถ้าหากว่าในปากของมันไม่มีท่อนไม้ที่ค้ำเอาไว้เจ้ายังคิดที่จะขี่มันได้หรืออึ่งยงถามว่าตั้งแต่ท่านกระโดดทะเลท่านนั่งอยู่บนหลังปลาตลอดมาหรืออยู่แปะทงตอบว่าเป็นเช่นนั้นเรากับเจ้าฉลามมีความสามารถจับปลากันอย่างดีทีเดียวเพราะเราพบเห็นปลาเจ้าฉลามมันต้องไล่ติดตามพอทันเราก็จะใช้ฝ่ามือตีปลาตายเรากินเสียเพียงเศษ1ส่วน10ไอ้เจ้าฉลามมันกินเสีย9ส่วนอึ้งยงลูกคลำท้องปลาถามว่าท่านเอาปลาเข้าไปในท้องของมันได้อย่างไรมันมิได้ใช้ฟันให้เป็นประโยชน์ในการกินอาหารของมันดอกหรือจิวเป้ทงบอกว่ามันกลืนลงคอได้อย่างดีทีเดียวคนชรากับเด็กสาวรุ่นสนทนากันอย่างเพลิดเพลินเสมือนว่าณที่นั้นปราศจากผู้คนอื่นใดส่วนอาวเอี้ยงหงครุ่นคิดหาทางโต้ตอบอยู่ท่านใดจิวเป้ทงร้องบอกว่าไอ้เท่าพิษร้ายเจ้ายังจะยอมแพ้หรือไม่อาวเอี้ยงหงลั่นวาจาต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างมั่นเหมาะแล้วฉะไหนจะกลับคืนคำจึงย้อนถามเอาว่าถ้าแพ้แล้วเป็นอย่างไรหรือว่าเราจะต้องมาบิดผิวปฏิเสธอีกจิวแปะทงบอกว่าเราต้องคิดหาหนทางให้เจ้าทำงานสักอย่างหนึ่งบ้างเหมือนกันเมื่อกี้เราด่าว่าเจ้าพูดเหมือนผายลมเราใคร่เรียกให้เจ้าผายลมออกมา